นะครับผมก็คือแฟนๆเนี่ยสามารถเข้ามารับชม EP 10ก่อนใครได้เลยครับผมแล้วก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยก็นำไปบริจาคให้โรงพยาบาลจุฬาศูนย์โรคหัวใจนะครับผมสภากาชาดครับผมใช่ครับอะไรนะครับครับผมผลงานตอนนี้ก็กำลังมีถ่ายทำอยู่นะครับผมซีรีส์เรื่องจังเมลจดหมายที่ไม่ถูกเปิดนะครับผมก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมว่าใกล้จะที่จะออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันเหมือนแพลนไว้ว่าจะออนแอร์เป็นช่วงกลางเดือนหน้านั่นเองครับผมแล้วก็ช่วงปลายปีก็อย่างที่รู้กันว่ามีคอนเสิร์ตมิเลียนสปอยนะครับผมที่เลื่อนมาจากสถานการณ์โควิดหลายๆครั้งก็รอบนี้ก็น่าจะได้จัดแล้วแหละครับผมคงไม่มีโรคอะไรเข้ามาขัดขวางคอนเสิร์ตนี้แล้วครับก็คาแรคเตอร์ในเรื่องจังเมลก็จะรับบทเป็นยีนครับผมซึ่งเป็นนักจิตบำบัดก็จะเป็นเด็กที่เอาง่ายๆคือทุกคนมองว่าหมอเป็นยังไงภาพลักษณ์ยีนต่างออกไปเลยครับผมก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นภาพที่หลุดออกมาสปอยกันแล้วก็คือมัดจุกเจาะหูใส่แหวนใช่ครับผมก็เป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้คนดูเข้าใจอย่างแรกเลยก็คือหมอเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าแบบการแต่งตัวไม่สื่อว่าเอ้ยเป็นคนไม่ดีนะครับผมก็ยังเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นหมอเป็นนักจิตบำบัดอยู่ครับผมแค่เรารักแฟชั่นในสิ่งที่เราเป็นนั่นเองครับผมแล้วพอเราแบบเป็นหมอเนี่ยต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมก็เราก็อาศัยอ่านบทอันไหนไม่เข้าใจเราก็เซิร์ช Google ครับผมคำไหนอ่านไม่ได้ก็ถามเซิร์ชเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับผมถามบ้างเซิร์ชบ้างถามบ้างเซิร์ชบ้างครับผมใช่ครับส่วนใหญ่ตัวบทมันจะอธิบายแต่ละอย่างเองมาเลยครับผมว่าโรคเนี้ยมันคืออะไรมันสามารถแก้อะไรได้บ้างแล้วสาเหตุของการเกิดโรคเนี้ยมันมีอะไรบ้างผมว่าเป็นประโยชน์ต่อคนดูพอสมควรครับผมที่จะได้แบบรู้ตัวด้วยว่าเฮ้ยเรากำลังเข้าข่ายที่จะเป็นโรคนี้หรือเปล่าเราควรเอาตัวออกห่างจากอะไรดีถึงจะปลอดภัยจากโรคตรงนี้อะไรประมาณนี้ครับอุปสรรคตอนถ่ายทำก็แทบจะไม่ค่อยมีครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ทีมงานก็จะคอยซัพพอร์ตกันมากกว่าครับผมหลายๆอย่างส่วนใหญ่เป็นแค่สภาพอากาศมากกว่าที่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับแต่ก็กองเราก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรครับผมเพราะว่ามีพี่สันผู้จัดการกองนะครับเวลาฟ้าครึ้มๆเขาก็มาละทูบแล้วก็กลิ่นทูบก็เริ่มโชยมาละแล้วเมฆก็หายไปทันทีครับผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผมเนี่ยนะครับผมจะเอาพี่สันมาค่อยคอละอันนี้เล่นกับพี่พลครับผมกับพี่กุ๊กไก่ครับผมแล้วก็นักแสดงอีกหลายท่านมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีหลายตอนแล้วก็หลายเคสมากครับผมนักแสดงหลายคนก็มารู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างมากครับผมที่ได้ร่วมแสดงกับพี่ๆหลายๆคนครับประสบการณ์ร่วมงานกับทีวีครับก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราร่วมงานทีวีทันเดอร์ครับผมเราก็เคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านั้นแล้วก็คือเรื่องจาก0ถึง10ครับผมก็พี่ๆเขาก็เอ็นดูครับผมแล้วก็พูดคุยกันสนุกสนานเฮฮาครับผมก็เลยรู้สึกว่าการย้ายมาครั้งนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเราต้องประมาเราต้องกังวลหรือว่าอะไรเพราะว่าพี่ๆทุกคนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเต็มที่อยู่แล้วครับผมใช่ครับมีนก็จะมีคุยตลอดครับผมว่าส่วนใหญ่ไม่คุยส่วนใหญ่ชวนส่วนใหญ่เรียกว่าชวนดีกว่าพี่แปนไปเปล่าวันนี้พี่แปนพรุ่งนี้ไปไหนเปล่าก็จะเป็นการชวนมากกว่าการคุยครับผมคล้ายๆแบบว่าจะไม่คุยนะถ้าไม่เจอชวนก่อนแล้วเจอกันค่อยคุยกันอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับผมเพิ่งรับปริญญาก็เพิ่งไปเจองานรับปริญญาแล้วส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยไปงานรับปริญญาใครด้วยแล้วอันนี้เรารู้สึกว่าแบบโอ้คนเยอะมากคือธรรมศาสตร์เขาเรื่องชื่ออยู่แล้วเนาะเรื่องคนเยอะแล้วแบบโอ้แบบถนน8เลนแล้วรวมกันเป็น2เลนตอนทางเข้าอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเป็นคนไม่ได้สูงมากอ่ะเราต้องหายใจแบบเหี้ยวอ่ะใช่ไปถึงกี่โมงคือผมมานัดพี่ที่รู้จักไว้ตอนไปรับเขาที่ไอคอนสยามตอนบ่ายโมงแล้วพอเราไปถึงปุ๊บเราก็จอดรถไกลมากเราจอดตรงแถววิทยุรอดออะไรสักแห่งเนี่ยเพราะมันเจอที่จอดเลยแล้วเราก็เดินไกลมากเดินก่อนจะถึงเราก็แวะซื้อของให้บัณฑิตด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมมันก็เลยเป็นระยะเวลานานมากไม่รู้ว่าถึงตอนกี่โมงใช่ครับผมอะไรนะครับใช่ไกลมากผมจอดไกลมากแล้วก็ขากลับนั่งวิน
ฝนตกด้วยสู้ชีวิตมากกับการไปหาบัณฑิตคนนี้ต้องยอมจริงครับก็ชวนกันไปทำบุญบ้างครับผมตื่นเช้าไปทำบุญหรือว่าแบบไปบิณฑบาตอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็แบบมีกินข้าวอะไรประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ครับเหมือนช่วงนี้เขาก็ยุ่งๆกับงานของเขาแล้วเราก็กำลังถ่ายซีรีส์ก็ยังไม่จบแล้วพอซีรีส์เสร็จปุ๊บเราก็เต็มตัวคอนเสิร์ตต่อด้วยผมว่าน่าจะว่างกันจริงๆนะช่วงปลายปีซึ่งก็เป็นระยะเวลาอีกนานอาจจะแบบเจอกันแบบจ๊อบๆแจ๊บๆกันก่อนแบบ 2-3 ชั่วโมงกินข้าวอะไรพวกนี้ไปก่อนครับผมก็มีแพลนไปกับครอบครัวเหมือนกันครับผมก็ว่าจะไปตุรกีครับเหมือนจองเหมือนพี่สาวจองแพลนอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับชอบไปโบราณสถานไหมผมไปที่ไหนก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้เดินทางมาโอ้กี่ปีแล้วอะที่ไหนก็ได้เลยตอนนี้ก็ยังมีคุยกับเพื่อนเลยบอกเพิร์ทเกาหลีญี่ปุ่นไหมสัก2วัน1คืนก็ยังดีไปเช้าแล้วอีกวันหนึ่งบินกลับก็ยังได้อะไรประมาณนี้เพราะเคยไปเกาหลีกับเพิร์ทแบบ2วัน1คืนแล้วก็แบบก็แฮปปี้ดูดีถือว่าแบบเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็แบบสนุกครับครับก็ถ้าถามถึงเรื่องคอนเสิร์ตมีอะไรเตรียมตัวไปถึงไหนผมอยากบอกว่าผมเริ่มใหม่หมดเลยครับผมเพราะว่า3เพลงที่เสนอไปอ่ะต้องบอกว่ามันเป็นเพลงที่เสนอไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งพอผ่านเวลามาประมาณเนี้ยครับมันมีเพลงใหม่มาเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราน่าจะทำให้มันดีขึ้นไปอีกในเมื่อเวลาเราเตรียมตัวมากขนาดนี้ก็เลยจัดเต็มไปเลยครับผมตอนนี้ก็รอลุ้นอยู่ว่าเพลงเนี่ยผ่านหรือเปล่าถ้าเพลงผ่านก็ต้องฝึกบริหารปอดเยอะๆครับผมเพราะว่า3เพลงเป็น3เพลงที่ท้าทายมากแล้วก็เหนื่อยมากจริงๆครับผมก็อยากให้รอชมกันครับผมอะไรนะครับมันก็มีหลายอย่างที่ทำให้เราเหนื่อยเวลาเราอยู่บนเวทีอาจจะเต้นเองหรืออาจจะแบบไม่พูดดีกว่าหลายอย่างครับผมว่าความพิเศษของโชว์นี้คือผมอาจจะได้ร่วมโชว์กับเพิร์ทธนพลซึ่งเป็นอะไรที่พิเศษมากนะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้เห็นภาพแปลงกับเพิร์ทอยู่ด้วยกันบ่อยเท่าเมื่อก่อนแล้วงานนี้อาจจะได้แบบเห็นเราอยู่ด้วยกันจอยกันสักครั้งหนึ่งอาจจะนะครับผมไม่รู้เหมือนกันต้องรอชมครับอนาคตก็มีความจริงก็มีผลงานหลายๆผลงานที่ยื่นเข้ามากำลังอยู่ในการพูดคุยกันอยู่ครับผมรับรองว่าไม่ขาดหายแน่นอนครับได้ครับผมยังไงก็ฝากติดตามจังเมลนะครับจดหมายที่ไม่ถูกเปิดนะครับทางช่องไทย PBS นะครับออนแอร์อยู่น่าจะประมาณช่วงกลางเดือนหน้าครับผมแล้วก็ปลายปีเกือบปลายปีเนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตมิลเลียนสปอยนะครับผมก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ GMM Show นั่นเองครับผมแล้วก็ฝากติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่บรรดาสื่อมวลชนตรงนี้เลยครับผมสามารถอัปเดตข่าวแปลนได้ตรงนี้เลยครับผมขอบคุณมากครับ